สวัสดีค่ะพลอยเอมอนนะคะ Apple ชี้แจงว่าฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนโทรศัพท์ไม่มีใน iPhone 13เพราะว่าตั้งใจถอดออกไปTo Find Mac รายงานข้อมูลอ้างอิงจาก Apple Support นะคะว่าการที่ฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนในโทรศัพท์ไม่มีใน iPhone 13เป็นเพราะว่า Apple ตั้งใจถอดฟีเจอร์นี้ออกไปทั้งที่รุ่นเก่ายังใช้ได้ค่ะฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนโทรศัพท์นะคะเป็นฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนรอบๆสายโทรศัพท์ขณะที่เราถือเครื่องรับสัญญาณใกล้ๆหูของเราค่ะนั่นก็คือตัวฟีเจอร์นี้จะช่วยตัดเสียงรบกวนต้นสายทำให้เราได้ยินเสียงคนพูดชัดขึ้นค่ะเราสามารถตั้งค่าฟีเจอร์นี้ได้นะคะโดยที่เราเข้าไปที่ตั้งค่าค่ะเข้าไปที่การช่วยการเข้าถึงนะคะแล้วก็เข้าไปที่เสียงและภาพค่ะแล้วเราก็สามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้เลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีผู้ใช้ iPhone 13หลายรายออกมาเผยว่า iPhone 13ไม่มีฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนโทรศัพท์เหมือน iPhone รุ่นเก่าๆทั้งๆที่ iPhone 13เนี่ยเป็นรุ่นใหม่คาดว่าเป็นบั๊กและหวังว่า Apple จะแก้ไขค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีผู้ใช้เข้าไปสอบถามบัญชี Apple Support ผ่าน Twitter นะคะแรกๆ Apple ก็ออกมาเผยว่าจะติดตามปัญหานี้แต่ภายหลังนะคะเขาก็ได้ออกมาเผยอีกว่า iPhone 13ไม่รองรับฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนโทรศัพท์ค่ะซึ่งหมายความว่าฟีเจอร์นี้นะคะ Apple ตั้งใจไม่ใส่ใน iPhone 13ค่ะและยังมีผู้ใช้ iPhone 13อีกรายนะคะที่เจอปัญหานี้แล้วได้ติดต่อกับ Apple Support เหมือนกันซึ่งเขาคาดว่าสาเหตุที่ Apple ถอดฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนโทรศัพท์ออกไปเพราะมีปัญหากับ iPhone 13จึงไม่ได้ใส่ฟีเจอร์นี้เข้ามานั่นเองค่ะสำหรับข้อมูลที่ทราบตอนนี้นะคะ Apple ก็ยังไม่ระบุว่าฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนโทรศัพท์ใน iPhone 13จะนำกลับมาเมื่อไหร่และจะนำกลับมาใช้หรือไม่ค่ะสำหรับผู้ใช้ iPhone 13นะคะที่ต้องการใช้ฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนโทรศัพท์ก็สามารถเข้าไปที่ฟีเจอร์โหมด My ที่ Control Center ได้เลยโดยจะใช้แยกเสียงเพื่อตัดเสียงรบกวนออกไปนั่นเองค่ะถ้าถูกใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ